คค่ะหลายคนก็ตั้งคำถามเอากับนายกลุงตู่ของกระผมท่านนายกท่านนายกตอนที่พี่ที่กระทรวงสาธารณสุขเขามาขออนุมัติเปิดเสรีปล่อยผีกัญชาซึ่งมีผลไปแล้วตั้งแต่9มิถุนายนนั้นพี่ๆที่กระทรวงสาธารณสุขเขาได้รายงานลุงตู่ด้วยหรือไม่ครับว่าควบคู่กับการปล่อยผีเปิดเสรีเต็มรูปแบบจะมีมาตรการกำกับดูแลจะมีมาตรการควบคุมกัญชาอย่างไรไม่ให้เสรีเกินขอบเขตไม่ให้ลูกเด็กเล็กแดงสามารถจะเข้าถึงกัญชาได้ง่ายๆค่ะมีบอกไหมว่ามาตรการต่างๆมันยังไม่เรียบร้อยไม่ทันวันที่9มิถุนายน มันไม่ทันทำมาตั้งแต่มกราก็ยังไม่ทันค่ะไปฟังกันสักนิดไหมครับว่าลุงตู่ตอบคำถามได้อย่างไรค่ะเชิญนะเชิญค่ะเรื่องอะไรเรื่องกัญชาแล้วก็มันมีผลกระทบก็มีก็ทราบอยู่แล้วว่ามันต้องมีผลกระทบแน่นอนใช่ไหมวันนี้ก็ตั้งคณะกรรมการมาแล้วโดยมีท่านรองรัฐมนตรีเป็นประธานในระหว่างที่รอเรื่องพรบจะไม่ออกมาเนี่ยแล้วก็เห็นว่าออกกฎกระทรวงอะไรมาเยอะแยะหลายตัวแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสื่อก็ต้องพยายามช่วยกันด้วยว่าทุกคนต้องรับตัวยังไงนะอะไรที่ใช้ได้อะไรที่ใช้ไม่ได้ใช่ไหมแล้ววันนี้มันก็มีบทลงโทษแล้วนะที่เขาออกมาเห็นไหมล่ะเพราะนั้นการสร้างความรำคาญหรือในสิ่งที่เขาไม่ให้ทำแล้วไปทำมันก็เจ้าที่สามารถดำเนินคดีได้อย่างน้อยก็เสียค่าปรับนะหรือลงโทษอื่นก็แล้วแต่นะเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องสร้างความเข้าใจว่าทุกอย่างอ่ะไม่ว่าทำอะไรก็ตามมันมีทั้งวิกฤตและโอกาสเสมอเราก็มุ่งหวังที่จะให้มันเป็นอะไรพืชเศรษฐกิจใช่ไหมล่ะเท่าที่มีมติเห็นชอบมาด้วยกันนะทั้งพรบ.ทั้งอะไรก็แล้วแต่นะมันก็เลยทำให้เกิดได้ขึ้นมาครับสรุปนะ สรุปนะครับท่านนายกท่านก็ตอบคำถามตรงท่านก็บอกว่าก็ทราบอยู่แล้วต้องมีผลกระทบแน่นอนหมายถึงผลกระทบจากการเปิดเสรีโดยที่ยังไม่มีมาตรการอะไรรองรับใช่กำลังอยู่ในขั้นตอนกระบวนการไงยังไม่คลอดแต่ระหว่างรอกฎหมายกัญชากัญชงมากำกับดูแลมาควบคุมการใช้อะไรต่อมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับกัญชาก็ตั้งคณะก็ทราบว่ากระทรวงสาธารณสุขเขามีการออกประกาศอะไรต่อมีอะไรปะปูไปพังๆก่อนนี่ใช่แล้วมีการตั้งคณะกรรมการที่มีแต่เหนือสิ่งอื่นใดท่านนายกก็หันกลับมาเรียกร้องเอากับสื่อต้องทำหน้าที่1 2 3 4 5ก็ด้วยความเคารพนะก่อนที่จะเอื้อนประโยคดังต่อไปนี้นะไปฟังอีกตอนหนึ่งของนายกคงตู่ที่พูดเรื่องนี้เชิญค่ะเกิดเรื่องขึ้นมาซึ่งมาสุดคือเราต้องสร้างความเข้าใจประชาชนเข้าใจแล้วก็ใครที่สำคัญคือต้องเตือนว่าไม่เคยใช้ก็อย่าไปลองใช้อย่าลองไปสูบเนี่ยเรื่องอยากให้สร้างอย่างนี้ไปเพราะมันเป็นผลต่อสุขภาพไงแล้วก็พูดมาแล้วถ้าสูบไปแล้วมันจะเป็นยังไงใครไม่เคยสูบมันจะการแพ้อย่างไรสมองมันจะเสียหายอย่างไรก็ระวังตรงนี้สิในส่วนของพรบ.เมื่อออกมาแล้วมันก็มีบทลงโทษอะไรตามมาเยอะแยะนะวันนี้ก็ต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งในการทำความเข้าใจเลยนะเราต้องมองอีกด้านหนึ่งมองผลดีมันมีอะไรบ้างโอเคด้วยความเคารพนะครับหลังจากที่ท่านนายกพูดไปเมื่อวานนะตกค่ำๆสักนิดหนึ่งมีคนเขาก็สื่อสารกลับไปที่ท่านนายกเยอะนะเขากลับเรียนด้วยความเคารพและห่วงใยยิ่งไปถึงท่านนายกจริงๆนะครับว่าด้วยความเคารพและห่วงใยยิ่งนะค่ะทุกคนเห็นด้วยกัญชาทางการแพทย์ใช่มันมีประโยชน์ทุกคนรับทราบกัญชาเพื่อเศรษฐกิจรับทราบแต่หลายคนเขาไม่สบายใจเปิดเสรีกัญชาโดยที่ไม่มีมาตรการอะไรกำกับยังไม่มีมาตรการอะไรมาควบคุมเพราะมันจะกลายเป็นช่องว่างช่องโหว่มันจะกลายเป็นหลุมดำมันจะเปิดที่เปิดทางให้ลูกเด็กเล็กแดงเข้าถึงกัญชาได้โดยเสรีค่ะแล้วจริงๆมันก็เป็นเช่นนั้นนะอันนั้นมันก็ไม่ใช่อันนั้นมันไม่ใช่วัตถุประสงค์แล้วล่ะค่ะถูกไหมฮะทีนี้ขนาดที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองอย่างเช่นท่านนายกก็เรียกร้องสื่อให้ทำหน้าที่ในการสร้างความเข้าใจพี่เพื่อนน้องในแวดวงสื่อเขาก็ฝากถึงนายกฝากรายการของเราเนี่ยกลับเรียนกลับไปที่ท่านนายกดังนี้ครับค่ะท่านนายกครับจะให้สื่อทำอย่างไรสิ่งที่สังคมได้เห็นนะได้เห็นภาพรัฐมนตรีได้เห็นภาพปลัดกระทรวงได้เห็นภาพอธิบดีออกมาปรุงออกมากินเมนูกัญชาโชว์
พื่อปั่นกระแสเพื่อโปรโมทสินค้ากัญชาตั้งชื่อแบบรังสรรค์อย่างงดงามมากเลยดึงดูดมากกินเมนูกัญชาโชว์เลยเพื่อยืนยันเพื่อการันตีเพื่อประทับรับรองว่ากินก็เพอะไม่มีปัญหาในโซเชียลมีเดียของทางราชการของกรมอนามัยยังบอกด้วยว่าเมนูที่ผสมกัญชามันให้พลังงานเท่านั้นกี่แคลอรี่ให้เท่านี้กี่แคลอรี่แปลว่าอะไรค่ะแปลว่าอะไรจะให้สื่อนำเสนออะไรจะให้สื่อช่วยสร้างความเข้าใจอย่างไรก็ฝากไว้แค่นี้แหละไม่มีอะไรค่ะพี่เพื่อนน้องในแวดวงสื่อเขาอึดอัดเขาก็วางตัวไม่ถูกท่านนายกก็ฝากสื่อให้ไปทำความเข้าใจขณะที่อีกภาพหนึ่งสังคมได้เห็นภาพอะไรล่ะค่ะก็เห็นเนี่ยแหละค่ะก็ได้เห็นนี่แหละปรากฏการณ์ของคนเข้าไปรองแล้วก็เข้าโรงพยาบาลกันนะรับทราบรับทราบหมายถึงว่าเรารับทราบจากเพื่อนสื่อนะคะก็สะท้อนออกไปให้แล้วโอเค